นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันตตโลชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปัญโยมเรียนสุขแนทโยมนะนั่งตามสบายต่ออากาศเย็นนะเนี่ยปิดพัดลมมาเนี่ยอากาศเป็นใจนะอากาศเป็นใจอากาศเป็นใจเนี่ยอากาศนั่งอากาศนอนไม่พอกันเลยนะแล้วจะนั่งแล้วจะนอนดีเนี่ยอากาศนี่โอ้น่าส่งเสริมไหมเนี่ยก็น่าส่งเสริมนะก็ฟังเทศฟังธรรมดีมันจะได้อดทนจะนอนไม่นอนต้องไม่นอนนะมันต้องมันจะได้อดทนนะการปฏิบัตินี่มันต้องรักอกเกรงใจแล้วก็ต่อสู้อ่ะต้องมีสัจจะตั้งสัจจะความตั้งใจสัจจะความจริงใจเชื่อมแล้วก็ศรัทธาความเชื่อมั่นมีสัจจะแล้วนี่มันก็จะทำอะไรมันก็สำเร็จได้มันก็มันเป็นเจ้าของเราครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อสนองปู่สังวาลเนี่ยปู่สังวาลพ่อสนองเนี่ยแล้วครูบาอาจารย์หลายองค์เนี่ยก็ต้องสัจจะต้องสัจจะอธิษฐานไม่งั้นมันอ่อนแอเปไปเปมามันถอยหน้าถอยหลังเนี่ยก็ต้องสัจจะไปเลยว่าจะเอายังไงจะเอากี่ชั่วโมงจะอยู่ทั้งคืนไหมหรือว่าเดินนั่งเนี่ยจะเอาก็ตั้งกันจะเอากี่ชั่วโมงหนึ่งเอาชั่วโมงหนึ่งเลิกเดินนั่งใหม่เอาสองชั่วโมงก็เดินเหมือนกันสู้ไม่ได้ก็ต้องเอาใหม่พยายามบางครั้งครั้งแรกนี่ก็พอตั้งตะจะล้มเหลวก็นอนดีกว่ามันก็เลยกลายเป็นตะจะล้มเหลวตลอดเวลาก็มันก็ขันติก็ไม่มีความเพียรวิริยะก็ไม่มีนักตจักก็ไม่มีศรัทธาก็ลอยหลอไปอันนี้มันก็เลยกลายเป็นที่ว่าการปฏิบัติสร้างบารมีก็น้อยลงไปน้องไปนี่มันก็กลายเป็นความเพียรก็ตกต่ำศรัทธาก็อันนี้ก็นิวรณ์มาครอบงำก็ได้จังหวะพอดีนิวรณ์ก็ตั้งท่าอยู่แล้วพอเราน้อยลงไปน้องไปนี่ความขี้เกียจกันปรุงสร้างลำคันใจนี่ก็เข้าล็อกนิวรณ์เลยนอนดีกว่าก็อย่างเงี้ยนั่งนิดเดียวก็นอนดีกว่าเดินนิดเดียวก็นอนดีกว่านี่มันก็มันเมื่อไรจะสำเร็จเมื่อไรจะได้ทุกเราความตั้งใจตรงนั้นแต่สำเร็จนอนอย่างเดียวแต่สำเร็จนั่งไม่มีสำเร็จเดินไม่มีสำเร็จยืนไม่มีเคยแล้วเคยตั้งสัจจะตั้งแต่พรรษาแรกสัจจะโลเลเหมือนกันเนี่ยใจไม่ถึงจะศึกไม่ศึกเนี่ยจะอยู่ไม่อยู่เนี่ยมันก็ทุกอย่างตรงนี้มันพรรษาแรกเนี่ยมันยังข้ามไม่ได้อันนี้เร่งความเพียรแต่ว่าเดือนแรกเดือนหนึ่งเดือนสองนี่มันก็ดีขึ้นมากเลยล่ะเพราะว่าเราก็เร่งความเพียรแต่ว่ามันก็ยังไม่ชนะใจตัวเองแต่ก็นั่งตัจจะได้นั่งได้เยอะจาก20-30นาทีนั่งตั้งตัจจะไปนั่งกิตตะไปนี่ก็ตั้งไปนี่ก็ถอยหน้าถอยหลังก็ไม่ยอมนั่งหลับมานั่งหลับก็เป็นแถวเลยนี่พิงเสาบ้างเราบ้างไอ้นั่งหลับก็ตอนนี้ก็เป็นของเคยชินก็ที่สุดก็ลืมตาแล้วก็ถอยหน้าถอยหลังแล้วก็เอาเดี๋ยวพิงต่ออีกลุกไม่ขึ้นก็อยู่เงี้ยเดี๋ยวก็เลยชั่วโมงกลับไปก็เดินนิดหน่อยบางทีไม่เดินเราก็นั่งนิดเดียวนอนดีกว่าเดี๋ยวตีสามค่อยลุกตีสามครึ่งก็ได้อยู่เงี้ยอยู่เงี้ยเอาไปอันนี้บรรดาพระใหม่นี่ต้องเล่นความเพียรก็บอกว่าเหมือนกับตีเหล็กก็ตีร้อนก็เย็นละตีไม่ได้เราไปนานๆบวชไปหลายปีเนี่ยโอ้เย็นชานี่
ไม่ไหวแล้วตีแม่เหล็กเย็นแล้วเป็นพระครูบาอาจารย์ที่ ได้ทำสำเร็จน่ะพรรษา5 พรรษา 10 ไม่เกิน 10ก็มีเยอะการสำเร็จมันได้ทั้งนั้นแหละ 70 80แม่บุญเรือนเนี่ย 80สำเร็จได้การสำเร็จนี่แต่ขึ้นอยู่กับกำลังความเพียรเรามีมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นใจถึงใจเข้มแข็งแต่กายอ่อนแอก็ไปไม่ได้ กายเข้มแข็งกายสมบูรณ์ก็ใจอ่อนแอไม่เข้มแข็งก็ไปไม่ได้มันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนี่ยมันก็แล้วเรียกศรัทธาพร้อมแล้วร่างกายพร้อมมันก็ใจไม่พร้อมศรัทธาไม่เกิดศรัทธาแบบว่าพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ไม่มีความเริ่มใส่ก็น้อยลงไปเนี่ยศรัทธาจะยืนจะเดินเนี่ยมันก็นั่งก็คอตกยืนก็คอตกเดินก็คอตกเนี่ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยนั่งก็หลับนอนก็หลับเนี่ยมันพ้นนิวรณ์ไม่ได้เพราะร่างกายปฏิบัติเนี่ยต้องให้จับนิวรณ์ได้จับนิวรณ์หน้าตาตัวตนเป็นยังไงถ้าจับนิวรณ์ไม่ได้ก็เราก็แพ้อยู่เรื่อยเนี่ยต้องจับนิวรณ์ได้รู้นิวรณ์นี่หน้าตาเป็นยังไงลักษณะไงแล้วงั้นมันก็ข้ามไม่ได้ เวทนาก็เหมือนกันต้องรู้ว่าเวทนาตัวยังไงมันเกิดขึ้นนี่มันอยู่ตรงไหนมันดับยังไงมันเกิดก็อยู่กับเรานานไหมมันต้องมีเหตุมีผลต้องมีสติสัมปชัญญะสติเนี่ยถ้าไม่งั้นถ้าว่าเรานั่งไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยง่วงก็ง่วงหลับก็หลับง่วงคือง่วงหลับก็คือหลับไม่สงบก็คือไม่สงบมันต้องรู้ตามเห็นง่วงมากลงแล้วก็รู้เราจะแก้ไขแบบไหน สงบมากสงบนอนก็รู้ตามรู้ตามเห็นไปอันนี้ถ้าหากว่าไม่รู้อะไรเลยก็นั่งนั่งไปงั้นแหละนั่งเขานั่งก็นั่งเรามันก็สวดมนต์เขาสวดเขาสวดเขานั่งก็นั่งมันก็อยู่แค่นั้นแหละมันไม่ไปไหนหรอกก็มีหน้าที่สวดเขาสวดมีหน้าที่นั่งก็นั่งมีหน้าที่เดินก็เดินกี่ปีก็อยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากไม่เปลี่ยนอะไรมากนี่ศรัทธา มีศรัทธามากศรัทธามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยอดทนไม่เพียงพอก็อยู่ไม่ได้ต้องมีศรัทธาแล้วต้องขันติเหมือนพระบทใหม่เนี่ยมีศรัทธามากแต่ว่าขันติมีไม่เต็มก็อยู่ไม่ได้มีขันติมากศรัทธาไม่มีก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวขันแตกกันเนี่ยใช่ไหมมันต้องมีพร้อมกันต้องมีขันติศรัทธาแล้วก็มีศีลนึกถึงศีลเราศีล 5 ศีล 8 ในวันสวดมนต์วันนี้วันพระเนี่ยวันพระนี่เขา เขาให้ทําอะไรบ้างสวดมนต์ไหว้พระละจากสิ่งที่ไม่ดีมันก็ศาสนาพุทธเจ้าบอกว่าละความชั่วละบาปบำเพ็ญบุญก็ละความชั่วนั่นเองบำเพ็ญกุศลกุศลแปลว่าฉลาดกุศลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีงามฉลาดในการทําบุญกุศลเกิดฉลาดขึ้นมาว่าอยากจะตักบาตรทำบุญอยากจะมาบวชอย่างเงี้ยใช่ไหม นั่นแหละพระเจ้าพุทธศาสนาคือตรงนี้ถ้ามีแค่นี้ก็ทุกคนก็สะอาดบริสุทธิ์แล้วช่วยศาสนาได้ละจากบาปบำเพ็ญบุญใช่ไหมในเมื่อบำเพ็ญบุญแล้วเนี่ยบาปมันจะเกิดขึ้นไหมใช่ไหมลองสิอยู่ในวัดเนี่ยไปคิดฆ่าสัตว์ได้ไหมคิดได้แต่กายไม่ไปเหมือนเราเนี่ยกายอยู่แต่ แต่จิตนี้ไปใจนี้ไปอยู่บ้านเราไม่ไปกายไม่ไปสักอย่างมันจะไปได้ไหมก็อยู่แค่นี้เนี่ยไอ้นี่กายไปใจไปเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนพระบทใหม่เนี่ยก็ไปที่ไปถึงบ้านเนี่ยไปเยี่ยมคนนี้เราไม่ไปด้วยมันก็อยู่ที่นี่เคยตั้งไว้แล้วเขาไปก็ไปกันหมดเลยไม่ไปไม่ไม่ไม่ไปไม่ไปเราก็เรียนความเพียรแล้วก็ได้มีประโยชน์คุณค่าพรรษา ปัญญาแรกตรงนี้ว่าเราจึงจะไม่สงบถึงที่สุดเราก็ดีกว่าองค์ที่สึกไปใช่ไหมเราก็ดีกว่าเรายังไงก็เราก็อยู่ทั้งที่เราน่าจะสึกนะมีเพื่อนฝูงมากพูดง่ายว่ามีมากกว่านะมีมากกว่าที่สามบางคนที่ไม่มีเพื่อนเท่าไหร่เพื่อนผู้หญิงผู้ชายก็อภัยเรามีมากกว่าเราจะอยู่ได้
เขาอยู่ไม่ได้เขาไปหาเพื่อนใหม่ข้างนอกนะเป็นงานน่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เชื่อธรรมะพุทธเจ้าเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อให้ทําอะไรก็เราพยายามทําทําตั้งแต่กิจวัตรทุกอย่างเนี้ยปัดกวาดทุกอย่างทําได้หมดเลยนะก็ครูบาอาจารย์สอนให้เป็นผู้นําคือผู้นําต้องทําได้หมดปัดกวาดเคาะระฆังเช็ดถูทุกอย่างนี่ทําได้หมดเลยไม่ใช่ว่า ผู้นำทำอะไรไม่เป็นเลยแล้วเกิดไม่มีใครเนี่ยไปใช้โยมใช้โยมตลอดเนี่ยไม่ได้ไม่มีใครผู้นำต้องทำได้ผมต้องทำได้หมดองค์กรจะอาจทุกอย่างเนี่ยปลดทิฏฐิตัวตนแล้วสอนลูกศิษย์สอนให้สร้างบารมีด้วยสอนให้ปลดตัวตนทิฏฐิมานะยื้อยิงสอนให้สร้างบารมีไปในตัวถ้าเราไม่ปลดตรงนี้เราก็ปัดกวาดไม่ได้นะ เราศีลมากเราไปปัดกวาดล้างห้องน้ําทําไมเราไม่อันนี้มันของต่ําใช่ไหมอันนี้มันก็มันก็มีตัวตนก็ไม่อยากจะทําอะไรพระก็ล้างห้องน้ํากันก็เราก็ไปปัดกวาดนะเห็นไหมพระใช่ไหมแล้วก็ทําโน่นทํานี่ไปขัดโน่นถูนี่ทั้งที่ยังไม่ต้องทําเนี่ยทําไมไม่ช่วยเหลือเนี่ยมันก็สามารถแล้วก็ ปัญญาตรงนั้นปัญญาหลีกเลี่ยงมันสามารถทําได้แต่ปัญญาไม่สามัคคีปัญญาเห็นกับตัวเองก็ปัญญาสามัคคีเนี่ยศรัทธาสามัคคีนี่ก็อันหนึ่งอันเดียวกันสวดมนต์สวดมนต์พร้อมกันนั่งนั่งพร้อมกันทําอะไรพร้อมกันเลิกพร้อมกันนั่นแหละคือศรัทธาสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันการนี้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นก็เห็นกับตัวเห็นกับตัวมากอันนี้ก็ มันก็เลยสามัคคีก็หมดไปในหมู่สงฆ์หมู่คณะเหมือนที่เรามาบวชเหมือนกันถ้าต่างคนต่างทำเนี่ยต่างคนต่างเลิกเนี่ยมันสิ่งที่ดีงามที่ใครเห็นก็ความสามัคคีก็มันก็น้อยลงไปแล้วต่อไปก็ในเมื่อคนโน้นทําได้คนนี้ทําได้ก็ทําต่างคนต่างทําได้หมดนี่ก็มันก็หนักในระเบียบของที่วัด ไม่สามารถที่จะก้าวหน้าไม่สามารถที่จะประกาศศาสนาได้เหมือนกับพระภิกษุตำเนนวาจังกันทานเราเพราะอันหนึ่งอันเดียวกันทําอะไรก็ทํามาเลิกพร้อมกันทุกอย่างทําเหมือนกันหมดเลยปฏิทิตัวตนเชื่อผู้นําเนี่ยมันก็ประกาศศาสนาได้ยังก็มีคนที่อยากจะทําตามแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาเหมือนกัน อันนี้ก็ต้องเชื่อผู้นําเชื่อระเบียบก็ตั้งไว้แม้แต่คนเดียวเนี่ยสามารถช่วยเหลือส่วนรวมศาสนาได้มันพระองค์เดียวเนี่ยแต่ว่าหลวงปู่มันองค์เดียวเพราะถ้าลององค์เดียวรูปเดียวเนี่ยรูปเดียวช่วยได้ถ้าศึกไปแล้วก็มันก็ไม่ช่วยไม่ได้ไปอยู่บ้านก็ช่วยได้แต่ในวงแคบเราไปมีครอบครัวมีลูกมีหลานประกาศศาสนาก็ได้แค่นั้นเอง ทำไมหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันเนี่ยก็ลองลาสิกขาไปช่วยได้ไหมช่วยได้ไม่มากอันนี้ท่านอยู่เนี่ยโอ้ลูกศิษย์ลูกหานี่เป็นพันเป็นหมื่นครูทั้งวันเหมือนกันถ้าไม่มีวงวานก็หลวงปู่พระสนองก็ไม่มีไม่มีพระสนองก็ครูบาอาจารย์ที่ว่าตั้งฐานแล้วก็ไม่มีใช่ไหมช่วยได้ทำไมรู้จิตเนี่ยอันนี้แค่องค์เดียวแต่ในพยายามครูบาอาจารย์ก็พยายาม ให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์มาลูกของท่านเนี่ยเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็เอาสิ่งที่ดีให้อันนี้ถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องผู้ศาสนาธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเราไปสามารถไปใช้ทางโลกนั่นเราครอบครัวก็ไม่ผิดพลาดมีแต่สิ่งที่ดีงามด้วยสามัคคีอันหนึ่งเดียวกันความสะอาดเนี่ยที่วัดไม่เคยสอนให้ทุกคนมาที่นี่ไม่ได้รักษาอนามัยเลยแม้แต่ทานข้าวแม้แต่เข้าห้องน้ํา แม้แต่อาบน้ําเนี่ยต้องอาบให้สะอาดใช่ไหมสอนให้ประหยัดเดือดประหยัดน้ําประหยัดไฟสอนให้รักษาตัวเองไม่ให้เป็นโรคเป็นภัยเนี่ยที่ว่าสอนหมดเลยธรรมะสอนหมดเลยคิดสิเราได้กําไรไม่ขาดทุนเลยกลับไปบ้านเนี่ยเราสามารถเอาธรรมะไปประยุกต์ได้ความอดทนต้องอดทนนะขันตินะพอพูดแล้วก็อดทนไว้พุทโธพุทโธไว้เอาเบิกขาววางเฉยมั้งเฉยไว้เฉยไว้ใช่ไหม
เขาว่าเราไม่ดีก็เฉยโอ้แล้วอดทนไหมเฉยอย่างเดียวเนี่ยเฉยเฉยแล้วก็เฉยเฉยจะดีเองแล้วก็รักษาความสะอาดเราทําให้เขาดูเราเคยทําล้างห้องน้ําปัดกวาดแล้วก็ทําได้หมดเลยเมื่อก่อนไม่เคยทําล้างห้องน้ําก็ไม่อยากจะล้างปัดกวาดไม่ต้องล้างชามเนี่ยยังไม่ค่อยอยากจะล้างเนี่ยแต่ตอนนี้เราทําหมดเลย บทที่4ตัวตนเป็นผู้นํานําตัวเองได้หมดเลยนําตัวเองได้เราก็ไม่นําคนอื่นได้แต่ถ้านําตัวเองไม่ได้นําคนอื่นก็ไม่ได้เหมือนเนี่ยเหมือนกับพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้นําตัวเองก่อนนําตัวเองไปทางที่ถูกต้องมีสติปัญญาสมาธิความเห็นคิดดีทําดีทุกอย่างเนี่ยให้นําตัวเองก่อนให้นําตัวเองพ้นผิดก่อนใช่ไหมพ้นจาก จากที่ความอิจฉาริษยาความเห็นแก่ตัวอคติสอนให้เดินทางตรงสอนให้อยู่ในสมาธิสอนให้ทุกองค์ลูกของท่านนี้เป็นคนดีหมดเลยจากที่มันก็องค์ลิมานเนี่ยเป็นโจรที่ชั่วร้าย500ชาไอ้ฮะโจร500นั่งคิดสิเข้าใกล้ใครก็ไม่ได้อย่างคิดสิ แล้วมาสอนได้ศีลธรรมสะอาดต่อไปนี้ก็หน้าตาผิวพรรณสะอาดหมดจดเป็นพระอริยะเลยนี่นะฮะอดีตก็หมดไปก็บอกว่าอดีตเนี่ยถ้าคนฉลาดปุ๊บเนี่ยอดีตเป็นของเก่ากรรมกรก็คิดเรื่องอดีตเหมือนกันเนี่ยใหม่ๆก็อดีตมาตะเข้าก็ไม่ใช้หลักสมาธิสติใช้หลักสมาธิมากขึ้นสมาธินี่ทำให ให้สงบเงียบทำให้ใจหนักแน่นและมีเหตุผลมากขึ้นพอสงบมากขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ไม่อยากได้อะไรแล้วบางครั้งไม่อยากพูดคุยด้วยอยากจะสร้างความดีมันก็ไม่อยากศึกแล้วก็มีสมาธิก็เกิดปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นว่ามันก็ทบทวนว่า ออกไปเนี่ยศึกไปเนี่ยมันก็สนุกสนานจริงอยู่นี่เราก็ต้องไปทุกข์เหมือนกันเราข้อมูลจากญาติพี่น้องแต่เราแต่งงานเราก็ไม่แตกต่างกันมีเงินก็ทะเลาะกันไม่มีเงินก็ทะเลาะกันเนี่ยมันตกลงกันไม่ได้แล้วถ้าอยู่กันหลายปีเนี่ยโอ้จะเหลือไหมเนี่ยมีลูกมีอะไรเนี่ยโอ้ยิ่งหนักเลยเนี่ยที่แล้วเพื่อนฝูงก็เหมือนกันอยู่ทั้งโลกเลยไม่แตกต่างเราก็ไม่แตกต่างเราอาจจะหนักกว่าด้วยซ้ำเนี่ย นี่ไว้นั้นก็เอาเหตุผลมาหักล้างก็ต้องใช้หลักสมาธิด้วยใช้สติอันนี้มันทำให้ใจเย็นก็มีเหตุมีผลมากใจร้อนก็เหตุผลก็หายไปเหลือแต่ความอยากได้อยากมีอยากออกอยากอะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าก็ต้องให้เจริญด้วยสติสติเกิดสมาธิสติไม่มีสมาธิก็ไม่เกิดไม่มา พอมีสมาธิมากขึ้นไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่ตามมามันก็จะเป็นขั้นตอนไปแล้วก็ต้องก็มีนะวิปัสสนาพิจารณาเนี่ยมันควบคู่กันไปการพิจารณาก็การพิจารณาก็พิจารณามันสังขารร่างกายพิจารณาว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไหมอันนี้ก็พอพิจารณาแบบนี้มันเกิดขึ้นเกิดจากอะไร เกิดจากความพอใจไม่พอใจจะยึดติดมันก็ทุกข์ถ้าพิจารณาเอาเกิดขึ้นตรงนี้มันจะดับตรงไหนมันดับตรงแล้วก็ดับตรงนี้เองเกิดตรงนี้ก็ดับที่นี่เกิดที่ใจก็ดับที่ใจใช่ไหมเกิดที่กายมันดับที่ใจไม่เกิดที่กายดับที่กายไม่ใช่เกิดที่กายกายตอนเนี้ยเริ่มปวดแล้วลองไม่ขยับดูสิขยับก็หาย ก็เป็นใหม่อีกก็ลองไม่ขยับมันจะเป็นอะไรก็ไม่ขยับนั่งไปฟังไปนั่งไปเนี่ยเวทนามันเกิดเนี่ยเกิดที่กายเนี่ยระดับที่กายได้ไหมก็ดับที่กายพิจารณาจะดับที่กายนึกถึงปวดปวดปวดยิ่งปวดหนักเลยดับที่กายเพราะเราจะดับที่กายก็เอานำมันทำความรู้สึกไปจดจ่อที่ความปวดนั่นหมายถึงว่าเราจะดับได้ไหมยิ่งคิดยิ่งหนักยิ่งคิดยิ่งปวดยิ่งคิดยิ่งปวดเนี่ย พอกายปวดกายเวทนาเวทนากายตรงที่กายแล้วเวทนามันเกิดตรงที่กายเกิดแล้วถ้าหากว่าเราไม่ยินดีเนี่ย
มันมีตัวตนไหมเอาการพิจารณาวิปัสสนาพิจารณาก็แล้วเวทนามีตัวตนไหมถ้ามีตัวตนก็คือปวดแต่ถ้าพิจารณาแล้วเวทนาไม่ใช่ของเราแล้วไม่มีตัวตนเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาก็มาดับที่ใจมาอยู่ที่ใจใจก็ที่ใจเวทนาก็ที่กายแล้วมาอยู่ที่ใจเราไม่ปวดนี่ ปวดกายแต่ใจไม่ปวดใจก็เฉยใจไม่เหตุมีผลก็ใจก็เฉยปวดกายปวดใจเฉยใจเฉยก็ภาวนาพุทโธไปพุทโธก็ได้หายใจก็ภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทแล้วมาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งเนี่ยเนี่ยอุบายที่จะเปลี่ยนแปลงตรงที่เกิดแต่นี่เราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเราไม่พิจารณาอะไรก็เอาตรงที่ปวดเนี่ย ยิ่งปวดหนักเลยนี่มันทำงานการปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติทั้งสมาธิมันก็ต้องมีเฉามีไหวพริบหาอุบายว่าตรงนี้มันเราเคยเนี่ยสามารถเราทําได้มันปวดเอาเราก็จับที่ปวดเนี่ยปวดหนอปวดหนอมันปวดหนอมันไม่หายทั้งจริงหนอปวดหนอยังปวดหนักเนี่ยแล้วลองมาแล้วเนี่ยแล้วเราต่อไหม ปวดหนอ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 ลองปวดหนอปวดหนอก็ปวดอยู่นั่นแหละจะปวดหนักเลยเนี่ยการปวดหนอปวดหนอมันก็ดีแต่มันใช้บางสิ่งบางอย่างมันใช้บางอย่างเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอรู้หนอเห็นหนอเนี่ยอ๋ออันนี้เดี๋ยวมันก็หายไปแต่ปวดหนอปวดหนอยังปวดหนักเลยใช่ไหมปวดหนอปวดหนอปวดหนอรู้สึกปวดหนักแล้วก็หายหนอก็ยังไม่หายอีกนะมั้ย ดีใจหนอดีใจหนอฮะเราจะดีใจด้วยไหมอันนี้ก็รู้แล้วโอ้ปวดหนอปวดหนอยังปวดหนักเลยยังเพิ่มความรู้สึกสองเท่ายังปวดหนักเลยก็ลืมตาก็จบนั่งมาอีกนั่งมาก็ปวดหนอปวดหนอกี่ปีก็อยู่เงี้ยปวดหนอปวดหนอก็ลืมตาอีกเนี่ยแล้วไม่ไปไหนสักทีเนี่ยถอยหน้าถอยหลังอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเราจะได้อะไรได้แค่ปวดหนอเนี่ยนะ โอ้โหก็ไปถึงไหนกันแล้วเราอยู่เมืองนนท์เนี่ยปวดหนอปวดหนออยู่ที่วัดสังฆทานเนี่ยไม่ไปไหนเลยไอ้เขาพุทโธพุทโธเนี่ยโน่ไปถึงเทพไปเนี่ยเป็นไงเขากลับมาเย้ยเราเป็นไงเราก็โกรธจริงไหมนั่นเนี่ยเราพิจารณาได้ปวดหนอปวดหนออ๋อนี่มันช่วยอะไรไม่ได้เลยปวดหนอปวดหนอยังอื่นเห็นหนอเห็นหนอดีใจหนออ๋อมันก็ดับได้เนี่ย ไม่ยึดอันนี้ปวดหนอปวดหนอยังยึดหนักเลยนี่แล้วปวดหนอปวดหนอไม่หายก็หลังจากปวดหนอมันก็ไปพิจารณาในรูปนั่งหลังศีรษะเนี่ยมีผมหน้าตาคิ้วคางจมูกปลายพิจารณาขึ้นลงตั้งแต่ศีรษะไปถึงปลายเท้าปลายเท้าพิจารณาผมศีรษะก็พิจารณาอยู่เนี่ยไม่หายอีกก็พิจารณาให้หมดเลยตับไตไส้พุงลำดีน้ำตะเล็ดพังผืดเนี่ยอยู่ข้างในมีกระดูกกี่ข้อกี่ข้อพิจารณาหมดเลยเนี่ย ไหนก็ลงที่สามมีอะไรมั่งแต้วมันพอเราสิ้นไปเนี่ยเห็นในความรู้สึกโอ้ปล่อยไปสามวันเจ็ดวันแปดอาทิตย์เนี่ยโอ้ลำเหลืองเยิ้มแล้วมีนอนใช้เขาหกเขาเป็นไงพอพิจารณาปุ๊บนิดความเจ็บปวดหายเลยเพราะมันยึดอยู่ตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงนั้นหายไปเห็นไหมหายก็ดีใจดีใจหนออ่ะสุขหนอทุกหนอก็เฉยมันดับที่ใจที่เฉยก็ทำอย่างเงี้ยตามเงี้ยเราก็มาภาวนาพุทโธอย่างเดิมนี่หาอุบาย หาอุบายหาเทคนิคทุกอย่างตรงนี้มันจะเดินทางต่อไปกายจะได้มั่นคงมากขึ้นกายสร้างฐานกายแล้วรู้เห็นที่กายแล้วพื้นฐานนี้ท่านเพราะนั้นการที่เราจะขึ้นต้นไม้ขึ้นอะไรเหมือนกันเนี่ยเราก็ต้องไม่ใช่กระโดดขึ้นไปก็ต้องเริ่มขึ้นจะต้องทำยังไงเรียนวิทูจะขึ้นต้นไม้เนี่ย เราก็ไปจับดูจับอะไรเนี่ยต้องไปพิจารณาสติเราก็พิจารณาเราจะขึ้นยังไงเราซึ่งขึ้นยอดไปเอาผลไม้ได้ไปเอามะม่วงทุเรียนเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเราทําพื้นฐานให้แน่นก่อนให้แน่นให้รู้จักขึ้นจากอะไรแล้วต่อไปปุ๊บนี่รู้วิธีขึ้นแล้วปุ๊บก็ไม่ยากเหมือน พอเริ่มสงบรู้ไอ้หลักของการสงบปุ๊บเนี่ย
มันเกิดปุ๊บเนี่ยก็รู้แล้วอ๋อวิธีภาวนาเนี่ยต่อไปภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโททําไปเนี่ยพอพุทโธหายไปเดี๋ยวไหนก็มีรู้สบายเย็นสบายสงบแป๊บหนึ่งไม่มากแล้วก็ภาวนาพุทโธใหม่ ก็เปลี่ยนมาพิจารณาในรูปนั่งองค์พระกัตตมาธิมีสติสัมปัญญาก็ทําไปทําไปทําไปเนี่ยพอสงบนิดเดียวก็รู้อีกอ๋อสงบมากสงบน้อยดีใจมีความสุขก็รู้อีกอ๋อเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ยินดีแล้วก็ทําไปเงี้ยเฉยรู้เฉยเห็นเฉยทําไปเนี่ยเพื่อทําตรงนี้ครูบาอาจารย์สอนในวิธีแก้เราจะได้ไม่ติดสุขอาตนางนางไปนั่งไปภาวนาไปภาวนาไป พุทโธหายไปอดีตอนาคตหายไปความสงบก็สงบก็เราก็ยินดีอ๋อสุขก็สุขหนอดีใจหนอสุขหนอดีใจหนอไม่มาดับไม่เห็นความดับนะอันนี้พอออกมาปุ๊บก็โอ้เมื่อกี้มีความสุขดีนะอยากจะทําอีกเนี่ยก็ติดสุขเนี่ยติดสุขแก้ไม่ได้ติดสุขไปแล้วเขาเข้านี่ แล้วพอไม่สงบพอไม่ได้ปุ๊บนี่ทำไมไม่ได้ทําไมไม่ได้ชักพุ่งซ่านแล้วนี่มันเป็นมีเยอะไอ้ตัวอยากก็อยากก็ไม่รู้ไม่เห็นความดับก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันอยากแล้วอยากแล้วมันดับยังไงก็ไม่รู้มีแต่อยากอย่างเดียวไม่เห็นความดับแต่ถ้ารู้สิอ๋ออยากอ๋อมันอยากเป็นทุกข์เห็นมันดับที่ใจดับนะอ๋อดับที่ใจเกิดดับอ๋ออยากได้ก็หายได้ ใช่ไหมสุขทุกข์เกิดได้ก็ดับได้แล้วก็ไม่ดับที่ใจนี่รู้เนี่ยมันก็มีตรงนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็มีการพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเงี้ยมันก็รู้เท่าทันเรื่อยๆเนี่ยอ๋อเราสงบมากสงบน้อยเราก็รู้เราก็เฉยเฉยมันก็เราไม่อยากได้อยากมีก็เฉยเฉยก็ทําไปละปล่อยวางไปมากขึ้นมากขึ้นจะสุขมากเลย เฉยแค่หน่อยแล้วไปทำได้ยานได้ฌานไปเนี่ยเมื่อกี้เราไม่ติดตรงนี้จะระบบที่ติดตัวตนเป็นธรรมะทิฏฐิอยู่ในลักษณะจิตเป็นตนองค์มรรคเดินจูองค์มรรคละปล่อยวางเห็นความว่างก็เกิดดับไปเลยเฉยมากขึ้นไม่ยินดีได้สงบมากก็เฉยไม่สงบก็เฉยก็เฉยแล้วต่อไปเราได้สมาธิถึงขั้น ขั้นลึกไปลึกไปลึกไปเนี่ยออกมาถ้าเราไม่รู้ไม่ทำให้การพิจารณาเนี่ยอมิตาก็ติดบางครั้งถึงสมาธิตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันไม่อยากได้อยากมีอะไรแล้วมันอิ่มหน้าอิ่มพอใจไม่อิ่มไม่แต่ข้าวก็ไม่อยากจะฉันสมาธิได้เนี่ยวันหนึ่งมือสองมือนี่สบายเลยนะมันเป็นอย่างนี้มี ปิติองค์อิ่มใจเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเพราะมันอาหารใจสมาธิเกิดที่ใจเป็นอาหารใจดีกว่าอาหารภายนอกเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะดื่มด่ำกับอาหารใจอาหารใจเนี่ยมันจะอิ่มทนกว่ามันอิ่มไปถึงพรหมโลกเทวดาเทวโลกและอิ่มที่สุดก็คืออิ่มถึงนิพพานหลุดพ้นนี่คือตรงนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจเรื่องปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันอาหารภายนอกเพียงแต่ว่ามันต้องบำรุงร่างกายแต่ไม่ได้บำรุงจนผมนำสำราญเพื่อให้ร่างกายขันห้าเนี่ยเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้มีน้ําเนี่ยดินน้ําลมไฟมันต้องได้มันต้องอาศัยตรงนี้เพื่อจะเดินทางผ่านไปมันเรือน่ะร่างกายเปลี่ยนมันเรือน่ะ หัวใจเปลี่ยนมาไม่พายเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องพายเรือเรือดีใจดีก็พายไปถึงฝั่งได้แต่ถ้ากายไม่ดีอ่ะร่างกายเราอดน้ําอดอาหารพายผอมเนี่ยแล้วใจก็พายผอมไปด้วยใจมันก็อ่อนแอใจก็เข้มแข็งขนาดกายไปไม่ไหวมันก็ต้องจอดใช่ไหมมันก็สู้ไม่ได้มันก็พระองค์อ่ะ เป็นบทเรียนที่ราคาแพง เรือ
โอ้เรือนี่เรือพร้อมเลยเนี่ยร่างกายพร้อมที่ไปได้ไหมในใจเข้มแข็งแค่ไหนมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องสัมผัสกันกายกับใจต้องสัมผัสกันต้องกายดีกายดีใจดีกายสมบูรณ์ใจเข้มแข็งทุกอย่างเนี่ยมันจะมันก็จะผ่านไปได้เหมือนที่เราจะเดินจงกรมเนี่ย ใจไม่ป่วยแต่กายป่วยเนี่ยมันจะไปรอดไหมใช่ไหมก็ขอนั่งบายบายแล้วขอนั่งไม่เช้าแล้วบายบายแล้วใช่ไหมปวดหัวตัวร้อนเนี่ยเดินมันจะได้อะไรมีเสวยทุกอย่างเดียวเนี่ยใจก็ท้อแท้ไปสุดก็บายบายกลับบ้านดีกว่าขอบัตรปั๊มบัตรแค่นั้นเองก็จบโอกาสหน้ามาก็ใจป่วยแล้วกายไม่ป่วยใจป่วยแล้ว ก็ขอบัตรมันก็อยู่อย่างเงี้ยทำไมว่าต้องกายดีใจดีมันก็เหมือนตอนเนี้ยแล้วก็ฟังได้สบายเนี่ยก็ฟังกายดีใจดีใจเข้มแข็งสมบูรณ์แบบก็ถามใจว่าจะสมบูรณ์แบบกายไหมเราจะถึงไหมเพราะนั้นการฟังเทศเนี่ยการฟังเทศการปฏิบัติเป็นตัวเนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์ที่เทศเนี่ยไม่ใช่เทศแล้วไม่ปฏิบัติ เทศก็ปฏิบัติด้วยก็ดูตัวเองด้วยเทศเนี่ยมันเทศเนี่ยหนักไปไหมมันเทศมันอะไรมั้งเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีสติสัมปชัญญะมันต้องมีตัวรู้เกิดขึ้นทำปฏิบัติเป็นในตัวใช่ไหมรู้ว่าเออเขาหนักเบามากน้อยแค่ไหนแล้วจะเทศให้เขาสบายใจหรือเทศให้เขาทุกข์ใจเนี่ยมันก็ต้องทำมาตรงนี้มัน ถ้าหนักเกินไปเนี่ยมันจะดีไหมตามธรรมะธรรมะที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ฟังแล้วก็หนักเหมือนศีลห้าเนี่ยคนขี้เมาฟังไม่ได้อะถ้าคนไม่ขี้เมาก็ฟังได้มันก็หนักอีโนกห้ามนี่ก็ห้ามเนี่ยเหมือนไปอยู่ต่างใต้เนี่ยเทศห้ามฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยก็ชาวเลเนี่ยก็ฟังไม่ได้บางคนก็ฟังได้แล้วก็เทศนะไปสุราก็ฟังไม่ได้ห้ามไปหมดเลยศีลห้าห้ามหมดเลย จะนุกสนานก็ไม่ได้แล้วไม่ได้นี่แล้วจะเอาไปไงคนฟังก็ของขึ้นอีกแต่ถ้าพูดกันตามหลักมันก็ธรรมะนี่มันก็เบาๆมาสบายๆแต่ว่าเหตุผลมันหนักเราเลิกละไม่ได้แต่คนที่อยากได้ความดีมันว่าละบาปบำเพ็ญบุญก็ศีลไม่หนักทุกข้อไม่หนักหมดเลยเพราะเขาทำได้แต่คนที่มีบาปในหัวใจเนี่ย มันหนักตลอดเวลาเลยมันรับไม่ได้พอกายก็ทําไม่ได้วาจาก็ทําไม่ได้ใจก็ทําไม่ได้ก็มันหนักหมดเลยเพราะคนก็ทําไม่ได้คนนั้นก็มีความต้องการสูงยังอยู่ในโลกีมากมันก็ยังขัดเกลาไม่ได้ก็ตรงนั้นก็มันไม่เกิดมากในชาตินี้อย่างเดียวเขามาหลายชาติแล้วมาชาตินี้ยังไม่ขัดเกลาอีก ไปชาติหน้าคิดว่าจะเบามันไม่เบาหรอกมีแต่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นบางครั้งเนี่ยยังศีลห้าเนี่ยก็ยังมีทิฏฐิตัวตนอยู่ใช่ไหมเป็นเทวดานี่คนที่มีสมาธิมากก็เป็นเทวดาสมาธิมากคนที่มีตัวตนมากเป็นเมืองมนุษย์ก็ไม่เป็นทิฏฐิตัวตนนี่ ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่มีสมบัติทิฏฐิหมดไม่ใช่เหมือนมนุษย์ที่เนี่ยมีทั้งธรรมทิฏฐิแล้วมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันมีอิจฉาริษยาแต่ว่าจิตคนละเอียดก็ไอ้เรื่องไอ้ตรงนี้ละเอียดมันก็เรื่องเหมือนมนุษย์มนุษย์กายหยาบกายหยาบใจมันก็หยาบอินทรีย์กายทิพย์ใจก็ทิพย์เพราะนั้นก็จึงได้ธรรมะก็ได้มา มาสอนมาบอกกล่าวว่าให้มีกายทิพย์นะวาจาทิพย์ใจทิพย์นะอยากจะเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ต้องเป็นตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เหมือนวันนี้ที่หลวงปู่เจริญเทศก็เทศดีแต่บางคนก็มันนานเกินไปก็มีเขาบ่นก็ว่าแต่ถ้าฟังนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็นานแค่ไหนก็มันก็ธรรมะมันก็บอกว่ามันยึดที่กายก็ปวดที่กายแต่มันยึดที่กายยึดที่ธรรมะมันก็มีความสุข
พระอริยเทศเนี่ยเราเทศ4 ศพก็ต้องนานหน่อยใช่ไหมศพเดียวก็ศพเดียวก็4-5 นาทีเคยเทศประมาณนั้นแหละแล้วนี่4 ศพของแม่ก็ต้องเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ละศพแต่ละศพก็ว่ากันไปเนี่ยใช่ไหมอันนี้เราก็ฟังเราก็ต้องให้สบายใจก็เอาของดีมาให้อ่ะก็มีพระภิกษุเยอะและโยมเยอะเนี่ยก็ว่าก็ ผู้ที่ลงหลับไปแล้วก็มีบารมีในการที่ได้มีครูบาอาจารย์มาแล้วก็มีภิกษุสามเณรแล้วก็บาศกปริศกามาเยอะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาไม่อยากไปเผาที่วัดเงียบๆเขามาฝากหลวงพ่อเนี่ยเผาที่นี่แล้วมันรู้สึกว่ามันได้อะไรเยอะมีครูบาอาจารย์เยอะแล้วก็มี บาตกไปกาก็มาเยอะเนี่ยมันก็มันอบอุ่นฮะแต่ตายแล้วอบอุ่นเผาแล้วอบอุ่นนะมันยังอยากจะตายไหมเนี่ยฮะฮะพูดเรื่องตายก็หนาวกันนะยังหนาวหนักเลยนะฮะพูดเรื่องตายนี่หนาวหนักเลยนะพอพูดเรื่องไม่ตายนี่โอ้สบายเลยเย็นเย็นก็เย็นก็เย็นพอดีเนี่ยนะฮะงั้นมาคิดเรื่องตายเรื่องตายมันยังหนาวไม่ใช่หนาวกายหนาวใจอ่ะมันหนาวเหน็บอ่ะ ไม่อยากตายไม่อยากนอนเนี่ยเครียดเป็นโรคประสาทเลยยุ่งเลยเนี่ยงั้นต้องเอาธรรมารักษาบ้างพอจะปวดแล้วปวดแล้วก็ปวดหนอปวดหนอได้ปวดหนอปวดหนอสบายหนอสุกหนอแล้วพุทโธพุทโธเมื่อปวดหนอพุทโธพุทโธช่วยได้เคยแนะนําเขานาดําก้มเครียดโอ้มีสิวว่าเยอะนะใช้พุทโธไปใช้พุทโธไปบ้านเขาเสียงดังก็พุทโธ เขาพูดแล้วก็พุทโธใครไม่ทําอะไรพุทโธพุทโธทําอย่างเดียวก็ยังคือลงเหลือพุทโธอย่างเดียวขับรถพุทโธอย่างเดียวนี่คือเนี่ยพอมาเจออีกทีนี้ไม่คิดเดือนหรอกไม่ต้องไปหาหมอแล้วสิวฟ้าหมดไปเลยอ่ะต้องมาใช้พุทโธเนี่ยใช้พุทโธแล้วไม่มีประโยชน์ดีลองดูก็ได้มีเนี่ยเขาฟังเทศน์ครูบาอาจารย์ไปเนี่ย ไปซื้อของก็ติก็ติเนี่ยนึกถึงโอ้ครูบาอาจารย์เอาพุทโธพุทโธพุทโธโอ้ทำไมยิงครูบาอาจารย์นั่นหรอรับรองต้องปัดโทแน่นอนเลยเอากันแน่เลยใช่ไหมนี่ติก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยอังกฤษสิให้ซื้ออย่างเดียวมะทางโลกก็ต้องติได้แล้วได้ต้องมีจิตไม่ซื้อก็ได้ไม่ดีฉันก็ไม่ซื้อต้องติได้นั่นแหละห้ามติห้ามติห้ามติไม่ซื้อไม่ซื้อมาติ แค่ได้ยินพุทโธ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 อย่างเดียวเนี่ยเราจะบัดโทเราก็พุทโธยังร่องลองรู้ก็ได้พุทโธพุทโธเนี่ยอันนี้ก็ใช้ไปตุลงก็ใช้พุทโธพุทโธนี่แหละพุทโธนี่พุทโธพุทโธมันพุทโธมันสว่างใจสว่างจิตเนี่ยพุทโธสบายพุทโธมีความสุขอะพุทโธว่างเปล่าแล้วพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยแล้วในที่คำกล่าวของธรรมะพุทธเจ้าที่พระเจ้าสำเร็จด้วยโดยพระองค์เองเนี่ย ก็เรื่องเวทด้วยเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมานั่นพุทธเจ้าได้หมดแล้วมันตื่นสว่างหมดแล้วกิเลสหมดทุกอย่างตรงเนี้ยเพราะนั้นถ้าเราคิดดีๆพิจารณาดีๆนะเมื่อตอนที่ยังไม่มาเปลี่ยนชุดเนี่ยหรือว่าศีล 5เนี่ยมาอยู่บ้านแล้วมาที่วัดเนี่ยแล้วได้มาสัมผัสกับ สวดมนต์ไหว้พระมาต้องไปกับฟังเทศฟังธรรมสัมผัสกับธรรมชาตินี่ต้องวัดใจเลยว่าโอ้กับเรามานี่มันเรามีความสุขมากน้อยแค่ไหนนี่เราต้องเช็คนะต้องเช็คนะไม่ใช่ว่าเมื่อลอยอยู่เลยเราตกทุกข์ก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นี่โอ้มันขาดทุนนี่นะฮะเหมือนตักบาตรแล้วก็ตักไปงั้นนะตักให้สบายใจไม่ใช่อ๋อตักพระกี่องค์เราตักเนี่ยโอ้ไม่ได้ซื้อใส่บาตรเนี่ยโอ้เรามีความสุขไหมเราตั้งแต่เราไปหยิบไปอะไรเงี้ยโอ้เราสถามากนี่ต้องมันจงหยิบมันจงถือเนี่ยเราต้องตรงนี้นะต้องมีสติอะไรไม่ใช่ว่าเอาใส่เพื่อเสร็จ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 จะไปอื่นไม่ใช่นี่อันนี้งานนะงานเราทํานะงานสตินะงานสร้างบุญนะสร้างบารมีให้กับชีวิตเรานะต้องมันจงนะต้องทํายัง ทำยัง ให้ใจสบายทำแบบไม่ต้องรีบอ่ะรีบๆผมก็ได้อย่างรีบๆอ่ะ
ทำช้าๆเนี่ยทำช้าก็ได้บุญเต็มเต็มเย็นๆเลยแต่บางคนนี่โอ้มันจงเลยช้าๆเอาใจบาดใจอะไรเงี้ยบางมันจบอะไรนั่นแหละเขาก็ได้เย็นๆเขาได้เขาได้เขายกจิตยกใจโอ้ทำแล้วคนลุกทำแล้วคนลุกไม่ใช่ว่านั่นเราขนพองแล้วดีอกดีใจเหมือนก็เหมือนจะลอยอ่ะเพราะใจมันลอยอ่ะนั่นแหละเขาเทวดาละเทวดาเหาะได้อ่ะ เทวดาเหาะที่กายที่วาจาที่ใจมันทิพย์ไงเทวดาเหาะได้อะไรแล้วเพราะอะไรเขากายทิพย์ตั้งแต่มนุษย์นะกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เพราะมีศีลสมาธิปัญญารู้มีศีลทำนั่นเองเขาจึงมีกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เนี่ยตรงนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้มันตรงนี้เขาก็ขอฝากไว้นะขอฝากไว้ว่าในเมื่อเราตัดสินใจแล้วเนี่ยออกจากบ้านจากเรือแล้วเนี่ยในคำว่าออกจากบ้านจากเรือเนี่ยเหมือนพระองค์เนี่ย ตัดสินใจแล้วเขาตายดับหน้าเนี่ยจะไม่ถอยหลังเนี่ยพระองค์ก็ต้องทําให้กระชิดให้สําเร็จเนี่ยจะสําเร็จช้าแค่ไหนก็ต้องทําให้สําเร็จต้องทัจจะอันนี้เหมือนกันในเมื่อเรามาสู่สถานที่นี้ออกจากบ้านจากเดือนแล้วเนี่ยเรายังถอยหลังไม่ได้อย่าถ้าไม่ครบบางทีก็สองวันหรือสองวันมั่งสองวันหรือวันเดียวมั่งเนี่ยนี่คือไม่ใช่เดินหน้ามันถอยหลัง เมื่อออกมาแล้วเนี่ยถือว่าตายดับหน้าไม่ตายหรอกแต่เรายกจิตยกใจขอตายดับหน้าไม่ถอยใช่ไหมมันก็ความทุเรศเมื่อเกิดขึ้นที่ใจเราไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่ถ้าอยู่เราปฏิบัตินี่เราอดทนแล้วกันนี่เราก็ได้เต็มร้อยเลยมีความสุขแล้วก็เช็คว่าก่อนที่มาใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่ามันเล่าร้อนแล้วเกินเนี่ยต้องเราร้อนมันคิดโน่นคิดนี่แต่ตอนนี้โอ้ความกังวลสงสัยเนี่ยหายไปเยอะแต่ถามมากขึ้นเนี่ย เรานึกถึงศีลโอ้เราศีลอยู่ที่กายที่ใจไม่ใช่ศีลลอยไปลอยมาไม่ถึงบ้านลอยไปลอยมามันก็ได้ความว่างเปล่าไม่ใช่ว่าได้ความว่างความเฉยมันจะลอยไปก็โอ้เราศีลอยู่ที่กายที่ใจอ๋อเราเป็นนักบวชเรามีพระที่ใจมีพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าที่ใจยกจิตยกใจเลยมันก็เกิดศรัทธาความเชื่อเลื่อมใส อยากจะนั่งอยากจะนอนอยากจะอยู่ที่นี่ยังมีความสุขโอ้ดีกว่าบ้านเราเยอะเนี่ยมาเหล่านี้อาหารการกินก็น้อยโอ้สู้ที่นี่ไม่ได้เนี่ยไหมยองยกจิตยกใจนี่ห้องน้ําก็เยอะโอ้ห้องน้ําก็สะอาดเห็นไหมแล้วมองอะไรก็เพลิดเพลินหมดลงมือมองป่ามองอะไรพิสูจน์ตำแหน่งก็โอ้เห็นกันเนี่ยเรียบร้อยหมดนี่ ทำอะไรดีไปหมดเลยปัดกวาดก็ได้บุญทําอะไรก็ได้บุญไปสุดอยู่วัดดีกว่าไม่อยากกลับบ้านใช่ไหมอันนี้เราอยู่ขี้หวันก็ได้ถ้าเราว่างงานเราอยู่ขี้หวันก็ได้เพราะใจมันอยู่กายไม่อยู่ใจอยู่ใจอยู่แต่ก็ปุ๊บเนี่ยมันก็อยู่ตลอดเลยนี่เราก็มีความสุขเดินพระเนี่ยเมื่อก่อนก็จะกลับบ้านกลับบ้านแต่ใจกับกายไม่ไปไม่ไปก็มันก็อยู่ต่อไปก็หาที่พึ่งทางใจหาที่อยู่ของใจ ก็เล่นความเพียรสวดมนต์เสร็จแล้วก็มาปฏิบัติก่อนจะนอนก็สี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยตื่นตีสามครึ่งเนี่ยก็อยู่ได้รีบนอนก็ไม่ได้อะไรเลยเราก็ต้องมาเชื่อครูบาอาจารย์มาเติมพลังบุญเติมอะไรแล้วก็อยู่ได้ที่ไม่เชื่อก็กลับบ้านหลายมีครอบครัวนี่ตรงนี้เราต้องเชื่อธรรมะพุทธเจ้าเชื่อครูบาอาจารย์ก็ต้องหวังดีหมดเลยครูบาอาจารย์นี่ไม่สอนให้ตรงนั้นไม่ดีแล้วก็สอนให้ดีหมดเนี่ยศีลเนี่ยศีลห้าศีลแปดเนี่ยสอนให้ทุกคนนี่เป็นคนดีหมดเลยมีศีลอะไรที่สอนให้คนนั้นไม่ดีบ้างต้องศีลห้าเนี่ยกายและสัมผัสศีลห้าเนี่ยจะเป็นเทวดาหมดเลยกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดต้องคิดถึงความเปื้อนตรงนั้นที่หายไปหมดเลยมันล้างด้วยศีลล้างด้วยสติเนี่ยล้างด้วยสติสมาธิปัญญาเนี่ยล้างตรงเนี้ย ก็อาจผิวหน้าผ่องใสเราเป็นเทวดาเราเป็นมนุษย์แล้วเป็นพรหมเนี่ยเราก็ล้างตรงเนี้ยเป็นพรหมกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดเลยแล้วแตกดับคนนี้เราไม่ต้องเสียใจเราเป็นธรรมดาเป็นพรหมเลยขอให้ตายไม่ตายสิเดี๋ยวไปตายจะไปตายที่ไม่มีพุทโธเนี่ยเราต้องพยายามเราไปอยู่บ้านก็พยายามพุทโธพุทโธไว้ มันจะได้เป็นเทวดานึกถึงเทวดาตลอดเวลานะขอฝากไว้นะเรื่องการที่เรามาบวชมาอะไรนี่ก็
ทางวัดทางฆราตาเรากูบาอาจารย์ก็อนุโมทนานะพอคนหนึ่งพระขาวเนี่ยก็มาเนี่ยคนหนึ่งช่วยศาสนาได้ช่วยทางวัดได้ช่วยระเบียบได้มาว่าอาที่ทแต่งตัวให้เรียบร้อยอยู่ในกฎของระเบียบผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็ทานอาหารเขาว่ายังไงให้ทานให้เรียบร้อยไม่ขัดต่อมาใช่ไหม ดื่มน้ำก็ไม่ยืดดื่มไม่เดินดื่มเนี่ยก็อยู่ในระเบียบเนี่ยใครมองเห็นก็โอ้นั่งดื่มเป็นที่เป็นทางเนี่ยใช้หลอดไม่ยกดื่มเนี่ยฆราวาสในชีวิตฆราวาสก็หมดไปเหลือแต่ชีวิตของนักบวชใช่ไหมใครมาสัมผัสก็โอ้นักบวชที่วัดสังฆทานเรียบร้อยหมดเลยจะเดินก็เรียบร้อยเดินไม่เร็วเกินไปเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราทําอยู่ในระเบียบปุ๊บเนี่ยคนเดียว ขอพูดคุยก็ใจเย็นพุทโธพุทโธก็ถามแล้วพุทโธเนี่ยก็อยากมาบวชเนี่ยคนเดียวช่วยศาสนาและนี่หลายคนห้าสิบหกสิบเนี่ยโอ้สบายมากช่วยศาสนาได้นี่เราจงภูมิใจนะภูมิใจว่าโอ้เรามาบวชนี่เราได้กําไรในชีวิตแล้วก็ช่วยทางวัดช่วยระเบียบช่วยพุทธศาสนาได้เจริญต่อไปเอาละวันนี้ที่เรามาได้เทศธรรมะมารอบดึกนะ รอบเดือกก็กำลังจะฟังเพลินนะฟังเพลินรอต่อไปก็เดี๋ยวมีต่อนะเที่ยงคืนก็มีอาจารย์ประเทศประจำก็มีอีกนะนี่ก็วันนี้พรุ่งนี้จะไปนะโน่นหรอกก็คงไปเจอนะไปที่ต่อเปล่าทางโคราชเนี่ยออกตีห้านะอันนี้ก็ขอเทศแค่นี้พักผ่อนนะเดี๋ยวองค์ต่อไปนะเอาละก็ขอ ยุติแต่การบรรยายแต่เพียงแค่นี้นะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาทำอะไรก็มีสิ่งที่ดีในชีวิตธรรมะเป็นที่ตั้งแล้วก็หวังอะไรก็ให้สมความตั้งใจคิดดีทำดีมีศีลห้าเป็นที่พึ่งขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญวันนี้ครึ่งพอดีนะเนี่ยอยู่เนี่ยเดี๋ยวต่อ ให้ต่อครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเที่ยงมีนะเอาละ